มป์ของเราเกรียงไกรเกลอไกลมากตอนนี้เป็นแชมป์มาแล้วถึง26สมัยมาไกลที่สุดในการแข่งขันนี้ฮะแล้วก็สะสมเงินทุนก้อนโตอยู่ 825,000 บาทพ่อค้าขนมปี๊บพระเอกหมอลำสุดฮอตของเราฮะนนท์จากหนองบัวลำภูเขาว่าเสียนนท์เอ้โอ้ท้ายแล้วดีใจได้ไป 20,000 ครับน้องสาวก็ได้สร้างฝันของตัวเองให้เป็นจริงครับผมเอาล่ะยังมีอีกหลายอย่างที่คุณจะสร้างสรรค์ให้กับครอบครัวของคุณได้ด้านต่อไปคุณจะได้พบกับพ่อค้าข้าวแกงอารมณ์ดีที่มาหาเงินทุนขยับขยายร้านฮะท็อปจากกรุงเทพมหานครสวัสดีครับสวัสดีครับเอาอะไรมาด้วยล่ะพ่อผัดพริกแกงครับผมผัดพริกแกงรวมอ๋อครับผมของที่บ้านแล้วเหรอใช่ครับเมนูเด็ดที่บ้านครับเมนูเด็ดที่บ้านใช่ครับที่บ้านมีขายอะไรบ้างข้าวแกงครับแล้วก็อาหารตามสั่งครับอ๋ออาหารตามสั่งอันนี้ของจริงไหมของที่ร้านจริงไหมของที่ร้านจริงครับขอถุงนึงได้ไหมได้เลยครับหยิบจอง แนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับผมชื่อนาธนาวุฒิปีเปรมชื่อเล่นชื่อท็อปครับอายุ17ปีมาจากกรุงเทพมหานครครับตอนนี้เปิดร้านตามสั่งอยู่หรือใช่ครับเปิดร้านร้านเป็นของใครครับเป็นของคุณแม่ครับอ๋อคุณแม่เป็นคนทำเหรอครับใช่ครับแล้วเราอยู่ร้านเราช่วยแม่ทำอะไรบ้างจะช่วยส่งข้าวอะไรอย่างนี้ทำอาหารช่วยเตรียมของอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อช่วยเตรียมของช่วยส่งของอะไรอย่างเงี้ยวันนี้หาเงินทุนไปทำอะไรครับก็อยากจะหาเงินทุนไปแต่งเติมหน้าร้านให้แม่ครับผมอ๋อแต่งเติมหน้าร้านตอนนี้มันสภาพเป็นไงก็มันที่คนโต๊ะนั่งมันน้อยครับผมอ๋อก็อยากจะปรับปรุงครับถ้าโต๊ะนั่งเยอะๆจะได้มีเงินเข้าเยอะๆว่างั้นใช่ครับครับผมไปดูเรื่องราวของหนุ่มคนนี้ฮะน้องท็อปครับผมตอนนี้เรียนอยู่โรงเรียนเทพวิลาครับอยู่ม.6 ครับตอนนี้ที่บ้านอยู่กับแม่2คนครับที่บ้านผมก็เป็นทั้งบ้านแล้วก็เป็นร้านขายของนะครับแม่ผมก็ทำอาหารตามสั่งครับขายของชำแล้วก็ขายข้าวแกงครับพะโล้แกงเขียวหวานขนมจีนน้ำยาผัดพริกแกงครับก็ตอนเช้าครับผมก็จะมาเปิดร้านช่วยแม่ครับแล้วก็แต่งตัวไปโรงเรียนแล้วกลับมาก็มาช่วยแม่ขายของครับเป็นลูกมือแม่ครับช่วยขายของชามถ้าคนมาซื้อน้ำแข็งก็ลูกก็ช่วยหยิบแม่ก็จะทำกับข้าวพอทำเสร็จก็ให้ลูกวิ่งไปส่งให้ค่ะแม่ผมก็ทำกับข้าวอร่อยครับถ้าเต็ม10คะแนนครับให้ร้อยเลยครับเอาใจผมไปด้วยด้วยคำที่ร้านอยู่ลึกครับผมก็ไม่ค่อยมีคนผ่านมาก็ต้องอาศัยลูกค้าประจำมาซื้อครับหรือคนแถวร้านเนี่ยรายได้ก็หักวัตถุดิบแล้วก็เหลือวันละ300บาทครับพี่สาวผมขายปลาเผาครับอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีครับพี่สาวก็จะส่งเงินมาให้แม่ครับแต่ผมก็ต้องช่วยอีกแรงนึงครับอะไรช่วยได้ก็ช่วยหมดครับตอนนี้ก็เป็นนักแสดงตัวประกอบครับก็ไปถ่ายที่กองถ่ายหรือภาพยนตร์เวลาไปงานก็ได้เงินวันละ600บาทครับเดือนนึงก็มีงาน5ครั้งครับเงินที่ได้ไปครับผมก็เอาไปเป็นค่าขนมที่โรงเรียนครับแล้วก็แบ่งให้แม่คนละครึ่งครับให้แม่เอาไปซื้อของโรงร้านครับก็ภูมิใจครับที่ไม่ต้องขอเงินแม่ครับส่วนคุณพ่อผมก็เสียไปปีที่แล้วครับก็ด้วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารครับพอพ่อเสียครับแม่ก็ต้องเป็นเสาหลักครอบครัวแทนครับก่อนเสียพ่อบอกว่าก็ให้รักแม่มากๆนะดูแลเขาดีผมก็เริ่มร้องเพลงประกวดตอนที่พ่อเพิ่งเสียไปครับแต่ก็ผมก็ชอบร้องเพลงกับพ่อบ่อยครับก็พ่อก็อยากเห็นผมไปประกวดครับแต่ผมก็ไม่กล้าแสดงออกครับช่วงนี้พ่อเสียครับก็อยากจะหาทำทุกอย่างเพื่อจะหาเงินมาครับก็พอดีมีงานไว้เขาประกวดครับก็เลยแสดงความกล้าออกไปครับถ้าเราเขินก็จะไม่มีตังค์ใช้ครับก็เลยตัดสินใจคว้าไมค์ขึ้นเวทีงานวัดครับที่อยากไปประกวดก็อยากจะหาเงินครับแล้วก็อยากทำตามฝันด้วยครับลูกชายไปไหนเราก็จะขับรถไปส่งลูกแล้วก็ไปเฝ้าลูกตลอดทุกงานค่ะตั้งแต่พ่อเขาเสียเขาก็ตั้งใจ
ไปร้องเพลงจะร้องให้ได้จะไปออกทีวีให้ได้คิดว่าลูกชายต้องเป็นเสาหลักให้ได้ค่ะเพราะลูกตั้งใจมากก็ไม่อยากให้โอกาสมันหลุดลอยไปครับสุดท้ายแล้วพ่อก็ไม่เห็นผมได้ออกทีวีครับแต่ผมก็เชื่อว่าพ่อน่าจะมองดูผมอยู่บนสวรรค์ครับก็ตอนนี้แม่ก็เป็นเสาหลักของครอบครัวอยู่ครับก็เห็นแม่เนี่ยก็อยากจะแบ่งเบาภาระเขาครับก็ต้องพยายามมากขึ้นครับให้แม่อยู่สบายต้องฮึบสู้ขึ้นนะแม่ผมก็ดูแลผมมาเยอะแล้วตอนนี้ผมก็จะดูแลแม่เองครับแม่ก็ภูมิใจที่ลูกให้กำลังใจทุกวันกอดหอมแม่แม่ก็มีกำลังใจที่จะต่อสู้ต่อค่ะตอนนี้แม่ก็ภูมิใจแล้วก็จะสู้ไปด้วยกันกับลูกนะคะถึงแม้ผมจะเป็นคนพูดไม่เก่งครับแต่มีคำเดียวที่จะบอกแม่ครับคือรักแม่นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรักนะจุ๊บแล้วความฝันของหนุ่มอารมณ์ดีคนนี้จะสำเร็จหรือไม่